สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพวก invert matrix ถูกไหมปกติต้องหา invert ก็คือแบบ a invert เท่ากับ1ส่วน z a คูณกับ adjoint ถูกไหมแต่ว่าวันนี้เราจะมาหา invert เนาะโดยใช้ matrix เอกลักษณ์นั่นเองโอเคปะก็คือการจะใช้วิธีนี้ได้นะครับ matrix ที่เราจะหาเนาะต้องเป็น matrix แบบจัตุรัสเนาะซึ่งมีขนาดเป็น2คูณ2 3คูณ3 4คูณ4หรือ5คูณ5อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าส่วนมากที่เราเรียนในเรื่องนี้เนาะจะเป็น matrix แบบ3คูณ3โอเคไหมแบบ3คูณ3ก็คือเปลี่ยนเมทริกปกติให้เป็นเมทริกเอกลักษณ์ให้ได้นั่นเองก็คือโดยการเขียนถูกไหมแต่เราเขียนเมทริกปกติมา1อันก่อนถูกไหมขีดด้วยเมทริกเอกลักษณ์ถูกไหมแล้วเราก็ใช้วิธี row operation เมื่อกี้เนาะ row operation เมื่อกี้โดยเปลี่ยนเมทริกธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์ให้ได้ถูกไหมแล้วเราจะได้ invert matrix มาถูกไหมก็คือลักษณะก็คล้ายๆแบบนี้เนาะเราลองไปดูโจทย์ข้อ1ดูก่อนเนาะว่ามันทำยังไงถูกไหมโจทย์ข้อหนึ่งที่เราให้มาถูกไหมเราได้เมทริกขนาด3คูณ3มาถูกไหมครับเมทริกขนาด3คูณ3มาถูกไหมมันให้หาค่าอินเวิร์ตถูกไหมครับให้หาค่าอินเวิร์ตเนาะลองมาทำกันเลยเนาะก็คือเขียนเมทริกไปก่อนเลยเนาะเขียนเมทริกไปก่อนเลย1 2 3 2 5 3 108 108ถูกไหมต่อมานะครับก็คือเปลี่ยนเนาะให้มันเป็นเมทริกเอกลักษณ์นั่นเอง101 100 010แล้วก็001ถูกไหมก็คือเปลี่ยนโดยใช้วิธี O low operation แบบเมื่อกี้เนาะก็คือเปลี่ยนตัวข้างหน้านี้เปลี่ยนข้างหน้านี้ทั้งก้อนถูกไหมให้กลายเป็นก้อนหลังอันนี้ให้ได้ถูกไหมโดยวิธีทำก็คือทำเหมือนกันเนาะถ้าเกิดทำก็คือทำทั้งแถวเลยถูกไหมถ้าเกิดเราทำแถวแรกก็คือทำทั้งแถวไปเลยโอเคไหมมาดูตัวแรกก่อนเนาะวิธีโอเปอเรชั่นขั้นปกติเนาะอันนี้เป็น1แล้วถูกไหมครับเป็น1แล้วเนาะเป็น1แล้วต่อมาก็เปลี่ยน2ตัวนี้ให้มันกลายเป็น0ถูกไหมเปลี่ยนให้กลายเป็น0นั่นเองมาดูเนาะแถวที่1เราไม่ยุ่งอะไรกับมันเนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน1 2 3เขียนไว้ก่อนนะ1 0 0ทำยังไง2ให้กลายเป็น0ครับเราจะเปลี่ยน R2 ถูกไหม R2 ให้มันกลายเป็นตรงนี้ให้กลายเป็น0ถูกไหมครับ R2 เนาะเปลี่ยนใหม่เนาะทำยังไงดีก็เอาไปลบด้วย2 R1 ถูกไหมจะได้ R2 ใหม่มาถูกไหมวิธีการทำเนาะก็คือเอา R2 ตั้งเป็น2 5 3 0 1 1อันนี้คิดแยกนะครับคิดในใจเนาะ0 1 0 0 0 1 0ดิแล้วเอา2ไปคูณกับ R1 ถูกไหม2ไปคูณกับ R1 ก็เลยเป็น2 4 6 2 0 0ถูกไหมแล้วเอามาลบกันเนาะจับมาลบกันโอเคไหมจะได้เท่าไหร่เลยได้0ได้1ได้ลบ3ได้ลบ2ได้1แล้วก็ได้0โอเคไหมก็จับมาใส่เลยเนาะ0 1ลบ3ลบ2 1 0โอเคไหมวิธีคิดก็จะประมาณนี้เนาะวิธีคิดต่อมาลองดูตัวต่อมาเนาะเป็น R3 ถูกไหมเราอยากได้ R3 ถูกไหมมันเป็น1นี่ก็เอาลบสิลบ R1 ถูกไหมลบ R1 ทิ้งเนาะง่ายดีจะได้เป็น R3 ใหม่ที่เราต้องการถูกไหม R3 ใหม่ที่เราต้องการเนาะจะได้เป็นอะไรเองมาดูเนาะเอา R3 ตั้งถูกไหมครับ R3 ตั้งคือ1 0 8เนาะ0 0 1ลบด้วย R1 R1 คือ1ถูกไหม2 3 1 0 0 1 2 3 1 0 0โอเคถูกแล้วเนาะก็เอามาลบกันถูกไหมจับมาลบกันให้หมดเนาะค่อยๆ คิดทีละตัวถูกไหมได้0 1ลบ1ได้0 0ลบ2ได้ลบ2เนาะ8ลบ3ได้ลบ5 0ลบ1ได้ลบ1โอเคไหม0ลบ0ได้0 1ลบ0ได้1โอเคเนาะก็จะประมาณนี้0ลบ2ลบ5ลบ1 0 1ลบ1เนาะตัวต่อมาที่เราต้องการหาถูกไหมในโลเปเรชันเนาะก็คือเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น1ถูกไหมเปลี่ยนให้กลายเป็น1ถูกไหมเราจะทำให้มันเป็นเมทริกเอกลักษณ์เนาะต้องทำให้กลายเป็นตัวนี้ถูกไหม
ราก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็น1ต่อไปเนาะมันเป็น1ยังเป็น1แล้วก็คือไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมตัวต่อมาที่ต้องเปลี่ยนคือ2ตัวนี้ถูกไหมเปลี่ยนให้มันกลายเป็น0เนาะเปลี่ยนให้กลายเป็น0นั่นเองมาดูเนาะว่าจะทำยังไงแถวที่2เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเนาะลบ3เปลี่ยนเป็นลบ2 1 0มาดูว่าแถวที่1เราจะทำอะไรมันเนาะแถวที่1เราจะเปลี่ยนถูกไหมนี่เป็น2ถูกไหมทำยังไงให้กลายเป็น0เลยก็เอา r 1ตั้งลบด้วย2ถูกไหมเพราะมันเป็นเลข2เนาะก็เป็น2 r 2ก็ได้ r 1อันใหม่มาถูกไหมลองดูวิธีคิดเนาะเอา r 1ตั้งนะครับ r 1ตั้ง1 2 3 1 0 0ลบด้วยลบด้วยเขียนลบไปก่อนเลยก็ได้ลบด้วย2 r 2เนาะก็เอา2มาคูณกับ r 2ถูกไหมได้2 2ได้เป็นลบ6ลบ4 2 0ถูกไหมลบกันได้เป็น1 0 9ถูกไหม1 0 9แล้วก็เป็น5นี่เป็นบวกกันเนาะโอเคไหมอันนี้ก็เป็นบวกนะลบๆเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นลบ2นี่ก็จะเป็น0ก็เอาไปเขียนเนาะเป็น1 0 9 5ลบ2แล้วก็เป็น0โอเคไหมก็จะประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้ต่อมามาดูแถวที่3เนาะแถวที่3เราจะเปลี่ยนยังไงเอ่ยมันเป็นลบ2อยู่ถูกไหมครับมันเป็นลบ2อยู่เนาะเป็นลบ2อยู่ก็เอา r 3ตั้งเลยแล้วก็บวกเนาะเปลี่ยนข้างในมันจากลบเป็นบวกเนาะเลข2ถูกไหมก็ใส่22เข้าไปได้ r 3ใหม่ถูกไหมเห็นไหมว่าเราใช้ r 2ทั้งคู่เนาะเพราะว่า r 2มันเปลี่ยนเป็น1แล้วไงเห็นไหมเราเปลี่ยนเป็น1เสร็จแล้วถูกไหมก็คือมันคูณเลขอะไรอ่ะแล้วก็เอาเครื่องหมายตรงกันข้ามที่ได้เนาะเครื่องหมายตรงกันข้ามไปใส่มันก็ง่ายดีเนาะใครอยากจะหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็ได้ลองกันดูเนาะหรือไม่แปลว่าวิธีนี้มันยากไปถูกไหมอยากกำจัดตัวนี้ให้กลายเป็น0ถูกไหมพี่อธิบายก่อนเนาะถ้าเกิดเราบอกว่าอยากกำจัดตัวนี้ให้กลายเป็น0เราสามารถเอาแถวนี้เนาะไปบวกอันนี้ได้เลยถูกไหมสามารถเอาแถวข้างล่างนี้ไปบวกได้เลยทำแบบนั้นก็ได้เนาะทำแบบนั้นก็ได้คำตอบก็จะคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้เนาะคำตอบสุดท้ายนะจะได้คล้ายๆกันสามารถเอาไปบวกลบได้ถูกไหมอย่างอันนี้เห็นไหมอย่างพี่ทำอะไรผิดไปเนี่ยไม่ผิดโอเคถูกแล้วต่อมาเนาะมาดูเนาะก็เอา r 3ตั้งถูกไหมครับ r 3ตั้งเนาะเป็น0ลบ2ลบ5เป็นลบ1 0 1ถูกไหมบวกกับ2 r 2เนาะบวกกันบวกเขียนบวกให้หมดก่อนจะได้ไม่ลืมเนาะ2คูณกับ r 2ถูกไหมได้เป็น0 2ลบ6ลบ4 2 0อันนี้ได้0เนาะอันนี้ได้0อันนี้ได้ลบคิดเลขผิดหรือเปล่านะ r 3ถูกไหม r 3คือลบ5คูณ2คูณ2 r 2เข้าไปได้เป็นลบ5ลบ6เป็นลบ11นะครับสองสองห้าหนึ่งหนึ่งทำไมเป็นอย่างนี้วะสองสองเลขหกเดี๋ยวนี้ไปตัดทิ้งใช่ไหมครับโอเคไม่ถ่ายต่อได้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมคิดได้ผิดป่ะทำลบ11ป่ะลบ3นะครับมาต่อก่อนเนาะเป็นลบ11พี่ว่าพี่อาจจะคิดเลขผิดดูใหม่เนาะดูใหม่อั
ันนี้มันเป็นลบ5จริงหรือเปล่าเราบอกว่า R3 ลบ R1 ถูกไหม R3 ลบ R1 ได้8ลบพี่ขอคิดใหม่นะมันได้8ลบกับ3 8ลบ3มันได้5ถูกไหมมันได้5ไม่ใช่ลบ5เนาะพี่คิดเลขผิดเนาะมันได้5เฉยๆเนาะไม่ใช่ลบ5เมื่อเอามาคูณ3มันก็จะเป็นแค่6เฉยๆเนาะไม่มีลบเนาะขออภัยนะครับคิดเลขผิดเนาะก็จะเป็นอันนี้ก็ลบใหม่แป๊บนึงนะลบใหม่แป๊บนึงนะก็จะได้เป็น1ถูกไหมก็จะเป็น1เนาะก็ได้ลบ5บวก6ก็ได้เป็น1เนาะต่อมาคือเนื้อจะเป็นลบ5ถูกไหมลบ1ลบ4เนาะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น2อันนี้ก็จะเป็น1แล้วก็เขียนได้เลยถูกไหมเป็น0 0อุ้ยพี่ว่าผิดกันอันนี้เป็น5อันนี้เป็น5นี่เป็นลบ6นี่จะเป็นลบ1 0 0ลบ1เนาะก็จะเป็นลบ5 2 1 0 0ลบ1แล้วลบ5 2 1ต่อมาที่เราต้องมาดูถูกไหมคืออันนี้เป็น1หมดละตัวต่อมาตรงนี้ต้องเป็น1ถูกไหมตัวนี้ต้องกลายเป็น1เนาะทำไงให้กลายเป็น1เลยมันเป็นลบ1อยู่เนาะมันเป็นลบ1อยู่ก็คือต้องคูณลบ1เข้าไปข้างในถูกไหมครับคูณลบ1เข้าไปข้างในเนาะ9ลบ3เขียนก่อนที่เราไม่ได้ทำอะไรมันเนาะ5ลบ2 0ลบ2 1 0ก็คือเอาลบ1ถูกไหมลบ1คูณกับอะไร R3 เนาะจะได้ R3 ตัวใหม่ของเรามาถูกไหมลบ1คูณกับ R3 เนาะก็เป็น0 0 1ถูกไหมก็เป็น5ลบ2ลบ1อะไรประมาณนี้เนาะต่อไปที่เหลือก็คือเปลี่ยน2ตัวถูกไหมเปลี่ยน2ตัวให้กลายเป็น0ให้ได้ถูกไหมเปลี่ยน2ตัวให้กลายเป็น0เนาะข้างล่างเราไม่ต้องคิดแล้วเนาะเราคิดมาแล้วเป็น5ลบ2ลบ1เราอยากได้ R1 อันใหม่ถูกไหมทำยังไงดีมันติด9อยู่ถูกไหมครับเป็นบวก9เนาะแล้วก็ลบ9ทิ้งถูกไหมลบ9 R3 เนาะจะได้เป็น R1 ใหม่ถูกไหมอันนี้เป็น R2 ถูกไหมมันลบ3อยู่ถูกไหมแล้วก็ไปบวกกับ3 R3 ไปได้เลยเนาะจะได้ R2 อันใหม่มาถูกไหมมาคิดดู R1 นะครับ R1 เนาะก็คือเอา9ไปคูณ R3 ก่อนเนาะเอา9ไปคูณ R3 ก่อนเขียน R1 ให้ได้ก่อนนี่คือ R1 ถูกไหม5ลบ2 0เอา9ไปคูณ R3 นะครับเนาะ9ไปคูณ R3 ก็คือคูณทั้งแถว3แถวที่3เนาะก็คือ0 0 เอา9ไปคูณได้เป็น9ถูกไหมแล้วก็9 5เป็น45ถูกไหมต่อไป9 2 18เป็นลบ18เนาะแล้วก็ลบ9ถูกไหมเราเป็นเครื่องหมายลบนะครับอย่าลืมเติมลบเนาะอย่าลืมเติมลบไปด้วยเติมลบไปด้วยเนาะมันจะกลายเป็น1 0 0ถูกไหม5ลบ45ได้ลบ4 10ถูกไหมลบ2ลบ18ได้ลบ2ลบลบ18ได้เป็น106ถูกไหมลบชนลบนะอย่าลืมนะมันเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะอันนี้ก็ลบลบเป็นบวกมันก็จะได้เป็น9โอเคไหมก็เอามาเขียนเนาะเป็น1 0 0ลบ40ถูกไหม16แล้วก็เป็น9ถูกไหมต่อมามาดูแถวที่2เนาะแถวที่2ใกล้เสร็จแล้วเนาะก็คือเปลี่ยนลบ3ถูกไหมแล้วก็เอาบอกว่าไปบวก3โอเคไหมก็จะประมาณนั้นลองมาดูกันเนาะก็เขียนตัวตั้งต้นก่อน R2 R2 คือ0 1 -3 -2 1 0ถ้าเกิดใครเก่งๆตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับสามารถทดในใจได้เลยเนาะพี่กันพลาดเฉยๆเนาะก็มาคิดแยกข้างนอกเอาถูกไหมก็เอา3ไปคูณกับ R3 ถูกไหมก็เป็น0 0 3เป็น15 -6 -3เอาไปบวกกันเนาะไปบวกกันไปบวกกันเนาะนี่คือคิดแยกข้างนอกนะครับนี่ได้0อันนี้ได้1อันนี้ได้0ถูกไหมลบ2บวก15ได้ก็เป็น10
3โอเคไหม1ลบ6ได้ก็เป็นลบ5เนาะต่อไป0ลบ3ได้เป็นลบ3นั่นเองก็เอาไปใส่เนาะเป็น0 1 0 13ลบ5ลบ3อ่ะก็จะประมาณนี้เนาะข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วถูกไหมยังลบแป๊บนึงต่อมาเนาะแสดงว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของถูกไหมเอกลักษณ์อินเวอร์สอ่ะเนาะแสดงว่าเราได้ A inverse มาแล้วถูกไหม A inverse ได้อะไรเอ่ยได้เป็นเมทริกซ์ลบ40 16 9 13ลบ5ลบ3แล้วก็เป็น5ลบ2แล้วก็ลบ1นั่นเองแสดงว่า A inverse เนาะอันนี้คือคำตอบสุดท้ายที่เราหาได้ถูกไหมโดยเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ให้ได้ถูกไหมเห็นไหมตั้งแต่ต้นเนาะได้เมทริกซ์อันนึงมาก็คือค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนให้มันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ให้ได้ถูกไหมถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็จะได้อินเวอร์สมันมานั่นเองโอเคไหมก็จะประมาณแถวที่2ทำยังไงเอ่ยมันเป็นเลข2ถูกไหมครับก็เอาไปลบถูกไหมลบ2 r 1เลยจะได้ r 2ใหม่ถูกมา r 2ใหม่มาถูกไหมมันจะได้เป็นเอา r 2ตั้งเป็น2 4ลบ1 0 1 0ถูกไหมเอาลบด้วยถูกไหมลบด้วย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 2 r 1ถูกไหม2 r 1ก็เอา2คูณ r 1เนาะเป็น2 10 2เป็น8 2 0 0นี่จะเป็น0เนาะ4ลบ12ได้เป็นลบ8เนาะนี่ก็จะเป็นลบ9ถูกไหมนี่ก็จะเป็นลบ2 1แล้วก็เป็น0เอาไปใส่ได้เลยเนาะ0ลบ8ลบ9เป็นลบ2 1 0ต่อมาก็มาเปลี่ยนตัวข้างล่างเนาะเป็นแถวที่3ถูกไหมแถวที่3เขียน r 3ไปก่อนเลยถูกไหมอันนี้เป็นลบถูกไหมลบ1ก็เป็นบวกเลยบวก1 r 1ไปได้ r 3ใหม่ถูกไหมได้ r 3ใหม่เนาะก็คือเอา2ตัวนี้บวกได้เลยเนาะ2ตัวนี้บวกได้เลย2แถวนี้เนาะก็จะเป็น0 8 9ถูกไหมอะไรเนี่ย1 0 1ถูกไหมเรามาสังเกตดูนะครับเห็นไหม2ตัวนี้มีแต่ที่แบบคล้ายๆกันเนาะอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกซึ่งมันแบบเหมือนกันเป๊ะๆ เลยเนาะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยลองมาดูสิครับ1 4สมมุติเนาะสมมุติพี่ลองเอาแถว2บวกแถว1นะครับแถว2บวกแถว1อันต่อไปเนาะพูดผิดเอาแถว2บวกแถว3ดีกว่าผู้ผิดเนาะเป็นแถว2บวกแถวที่3มาดูลักษณะนะครับมันจะเป็นยังไงถูกไหมเมื่อเอา2ตัวมาบวกกันเนาะมันจะกลายเป็น0 0 0เห็นไหมลบ1 1 1สมมุติข้างล่างพี่ยังไม่เปลี่ยนเนาะ0 8 9 1 0 1เราสังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยมันเป็น0ทุกตัวเนาะมันเป็น0ทุกตัวพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็น0ทุกตัวแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นแถวหรือหลักไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแถวไหนก็ตามเนาะบางทีอาจจะเป็นแถวนี้ก็ได้เป็นแถวที่3ก็ได้หรือเป็นแถวที่1ก็ได้หรือเป็นแถวที่2อย่างที่เราทำแบบนี้ก็ได้เนาะก็คือมันจะไม่มี A inverse เนาะจะไม่มีก็คือหา A inverse ไม่ได้ถูกมั้ยไม่ได้ถูกมั้ยA inverse ไม่ได้หรือไม่ถ้าเกิดเราบอกไม่อยากทำยาวๆแบบนี้ก็คือเช็คก่อนก็ได้ถูกไหมเราสามารถหา det A ก็ได้ก่อนถูกไหมถ้าเกิด det A มันเท่ากับ0นะแสดงว่าหา A inverse ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เนาะซึ่ง det A ข้อนี้มันมีค่าเท่ากับ0 det A ก็คือคูณลงลบคูณขึ้นนั่นเองถูกไหมคูณลงลบคูณขึ้นนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้เมื่อ det A เท่ากับ0นะครับก็คือหาA inverse ไม่ได้นั่นเองต่อมาเนาะต่อมาเรามาดูกันดีกว่าเรื่องต่อมาที่เราจะเรียนกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องการแก้ระบบเชิงเส้นนะครับโดยใช้เมทริกซ์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆเนาะก็คือเราจะรู้ A inverse มาถูกไหมแล้วเราก็หาค่า
x y หรือ z ของเรานั่นเองถูกไหมเพราะว่าโจทย์จะให้มันมีเนาะแล้วก็ให้ a invert มาถูกไหมแล้วเราสามารถหาค่าได้ว่า x คืออะไรถูกไหม y คืออะไรถูกไหม x พวก x y z พวกนี้เนาะ y คืออะไร z คืออะไรถูกไหมเราสามารถหาค่าได้เลยถูกไหมโดยที่รู้สมการตั้งต้นที่มันให้มาแล้วก็ให้ a invert มาถูกไหมปกติเนาะการหาแบบนี้เราจะใช้ว่า a คูณ x มีค่าเท่ากับ b ถูกไหม a คูณ x เท่ากับ b ซึ่งเป็นเมทริกซ์นะครับ2ตัวทุกตัวเป็นเมทริกซ์หมดเลยเนาะ ax เท่ากับ b ถูกไหมถ้าเกิดเราอยากรู้ค่า x ต้องทำยังไงเอ่ยอยากรู้แค่ค่า x อยากรู้แค่ค่า x เราบอกจำได้ไหมที่เคยสอนไหมเนาะบอกว่าถ้าเกิด a คูณกับ a invert มีค่าเท่ากับ i ถูกไหมคือเมทริกซ์เอกลักษณ์ถูกไหมซึ่ง a คูณกับเมทริกซ์เอกลักษณ์จะมีค่าเท่ากับ a ถูกไหมอะไรก็แล้วแต่เนาะคูณกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็มีค่าด้วยตัวมันเองถูกไหมมีค่าด้วยตัวมันเองก็พูดง่ายๆเนาะเราก็สามารถหาค่า x ได้ถูกไหมโดยการทำให้เนี่ยกลายเป็น i ให้ได้ถูกไหมทำยังไงก็ได้ให้กลายเป็น i เนาะก็คือพูดง่ายๆก็คือคูณ a invert เข้าไปในฝั่งซ้ายถูกไหมในฝั่งซ้าย ax ถูกไหมอย่าลืมนะครับเมทริกซ์ถ้าเกิดคูณฝั่งซ้ายก็คือฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาก็คือฝั่งขวาถูกไหมเมื่อเราคูณตรงนี้ฝั่งซ้ายถูกไหมตรงนี้ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็ต้องอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันเนาะอยู่ข้างหน้านั่นเองเนาะคูณกับ b เข้าไปถูกไหมพี่เป็น a invert ถูกไหมเป็น a invert เปลี่ยนสีแดงหน่อยเป็น a invert ถูกไหมซึ่งตัวเนี้ยมันได้เป็น i นั่นเองเป็น ix เท่ากับ a invert คูณกับ b ถูกไหมแสดงว่า x ก็รู้ละ x เท่ากับ a invert คูณกับ b นั่นเองก็ประมาณนี้เนาะสิ่งที่เราต้องการหาค่า x ถูกไหมก็พูดง่ายๆหาค่าสมการโดยใช้ invert ถูกไหมหาค่าสมการโดยใช้ invert ก็จะประมาณนี้เนาะสิ่งที่เราต้องการรู้ว่าอะไรคือ a อะไรคือ x อะไรคือ b ถูกไหมอะไรคือ a อะไรคือ x มีเนาะซึ่งไอ้ a ที่เราต้องการหาเนาะก็คือค่าพวกหน้า x y z นั่นเองเมทริกซ์ที่เราต้องการหาเนาะ a ก็คือค่าx y z ที่เราต้องการหาเนาะอย่างข้อนี้ก็จะเป็น1 1 2ถูกไหมก็จะเป็น x เป็น2 z เป็นz เป็น0ถูกไหมตัวต่อมาเป็น1 2 2อันนี้คือ a นะครับนี่คือ a เนาะต่อมารู้ b ไหม b คืออะไร b คือสิ่งที่เราต้องการหาเนาะสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรเอ่ยเราอยากรู้ค่าอะไร x y z ก็ใส่ไปเลยมันคือ xy z ติดตัวแปลไว้ก่อนเนาะติดตัวแปลไว้ก่อนคือ b ที่เราต้องการหาถูกไหมไม่ใช่ b ไม่ใช่ b พี่ลืมไป x คือสิ่งที่เราต้องการหาถูกไหมแล้ว b อ่ะ b ก็คือคำตอบนั่นเองครับ b คือตัวเลขตัวเดียวที่อยู่ฝั่งทางขวามือนั่นเอง b คือเมทริกซ์ที่อยู่ฝั่งขวามือนั่นเองก็จะเป็น1 2 3นั่นเองเนาะนี่คือ b โอเคไหมแสดงว่าเราจัดอยู่ในรูปอะไรนะax ax เท่ากับ b จะได้แบบไหนเอ่ย ax เท่ากับ b พี่ขอย้ายข้างนี้ก่อนนะย้ายข้างโอ้ย มันย้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร a คือกดแทนค่าไปเลยเนาะ1 1 2 2 1 0หนึ่งสองสองคูณกับ x y z เท่ากับคูณใส่หน่อยคูณกันนะเท่ากับหนึ่งสองสามถูกไหมอันนี้คือการจัดรูปเนาะอาจจะเขียนไม่สวยนะเพราะว่าที่มันไม่พอเนาะนิดนึงไม่เป็นไรต่อมามาดูถูกไหมเมื่อโจทย์กำหนดให้ a invert ให้เรามาถูกไหมครับ a invert เราสามารถหาค่าพวกx y z ได้ยังไงถูกไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะเมื่อกี้สมการที่เราเขียนเนาะเป็น a x เท่ากับ b ถูกไหม a x เท่ากับ b แสดงว่า x ที่เราต้องการหามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ a invert คูณกับ b ถูกไหม a invert คูณกับ b ถูกไหมเราก็สามารถหาค่า x ได้ง่ายๆเลยถูกไหมหาค่า x ได้ง่ายเลยเนาะมาเขียนกันเนาะ a invert คืออะไรเอ่ยคือ1ส่วน2หนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสามส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสี่คูณกับ
b ที่เราได้คืออะไรคือ1 2และ3ถูกไหม1 2และ3อ่ะมาดูกันนะว่าคูณกันได้จริงไหมเมทริกซ์ตัวหน้านี่เนาะเมทริกซ์ตัวหน้ามีขนาดเท่าไหร่ครับมีขนาดคือ3คูณกับ3ถูกไหมเมทริกซ์ตัวหลังอ่ะเมทริกซ์ตัวหลังคือดูที่แถวถูกไหมแถว1 2 3แถวมีทั้งหมด3แถวถูกไหมหลักมีกี่หลักหลักมี1หลักถูกไหมก็จะเป็นขนาดแบบ3คูณ1แสดงทํากันได้มั้ยทํากันได้เพราะว่าเห็นมั้ยตัวหลังกับตัวหน้าตรงนี้มันเท่ากันแล้วถูกไหมก็ได้เมทริกซ์มาเนาะซึ่งเมทริกซ์ที่เราได้มาหน้าตาจะเป็นแบบไหนเอ่ยอันนี้ลองเดากันเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบ3คูณ1โอเคไหมลักษณะก็จะเป็น3คูณ1แล้วก็เอาตัวหน้านี้มาใส่ถูกไหมอย่างที่เคยสอนไปแล้วเนาะตัวหน้านี้มาใส่ตัวหลังนี้อยู่ตรงนี้ถูกไหมก็จะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้จำวิธีคูณเมทริกซ์กันได้อยู่ไหมแถวตัวหน้าคูณกับหลักตัวหลังถูกไหมเรามาบวกกันทีละตัวถูกไหมนี่แถวตัวหน้าเนาะตามตัวเลยเนาะนี่คูณกับตัวนี้ถูกไหมมาบวกกับตัวนี้คูณกันบวกกับตัวนี้คูณกันลองดูเนาะว่าจำได้อยู่ไหมก็กลายเป็น1ส่วน2คูณ1ถูกไหมบวกกับ1ส่วน2คูณกับ2ถูกไหมแล้วบวกกับลบ1ส่วน2คูณกับ3ตัวต่อมาล่ะก็คือแถวที่2คูณกับหลักที่1ถูกไหมแถวที่2คูณหลักที่1เพราะว่าตัวนี้คือแถวที่2หลัก1ถูกไหมตัวนี้เนาะคือแถว2หลัก1ก็คือเอาแถวที่2ตัวหน้าหลักที่1ตัวหลังเอามาคูณกันเนาะก็กลายเป็นลบ1คูณกับ1ถูกไหมบวกกับ0คูณกับ2บวกกับ1คูณกับ3โอเคไหมต่อมาตัวสุดท้ายคือแถวที่3หลักที่3ก็คือแถวที่3ตัวหน้าบวกกับหลักที่1ตัวหลังเนาะก็กลายเป็น3ส่วน4 3ส่วน4คูณกับ3บวกกับลบ1ส่วน4คูณกับ2แล้วก็บวกกับลบ1ส่วน4คูณกับ3นั่นเองเนาะที่เดี๋ยวก็ค่อยๆคิดเลขเนาะมาลองดูว่าได้เท่าไหร่เนาะค่อยๆไปทีละนิดเนาะอันนี้ได้1ส่วน2ถูกไหม1ส่วน2บวกกับอันนี้ตัดกันทิ้งถูกไหมก็ได้เป็น1อันนี้ก็เป็นลบเนาะลบ3ส่วน2มาดูแถวที่2เนาะก็เป็นลบ1ลบ1เนาะเป็นบวก0ถูกไหมแล้วก็บวกกับ3ตัวสุดท้ายเป็น9ส่วน4บวกกับอันนี้ตัดกันเนาะนี่ได้2ถูกไหมก็เป็นจากบวกก็จะกลายเป็นลบถูกไหมก็จะเป็นลบ1ส่วน2ตัดกันแล้วเนาะสุดท้ายก็บวกกับก็เป็นลบ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 3ส่วน4โอเคไหมมาดูมันเท่ากับเท่าไหร่เนาะค่อยๆไปค่อยๆคิดเนาะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถูกไหมทำตัวส่วนเท่ากันก่อนเนาะก็จะเป็น1บวก2ลบ3ส่วนด้วย2ถูกไหมครับส่วนด้วย2อันนี้พอทำเป็นไหมพี่สอนแยกนิดนึงเนาะเผื่อใครบางคนทำไม่ได้ถูกไหมมันคือ1ส่วน2บวก1ลบกับ3ส่วน2ถูกไหมซึ่งตัวส่วนอันนี้มันคือ2ถูกไหมซึ่งตรงนี้มันยังเป็นส่วนแค่1ถูกไหมครับแล้วก็แค่คูณ2เข้าไปให้มันทั้งคู่ถูกไหมมันจะกลายเป็น1ส่วน2บวก2ส่วน2แล้วก็บวกไปลบ3ส่วน2เนาะเราบอกส่วนเหมือนกันละสามารถบวกลบกันได้แล้วถูกไหมก็มาใส่แบบข้างบนได้เลยเนาะต่อมาถูกไหมต่อมาได้อะไรเนี่ยได้ลบ1บวก3ได้2ถูกไหมอันสุดท้ายเนาะเป็นส่วน4ก็คือคูณ2ให้มันเป็นส่วน4ถูกไหมเพราะนี่คือ4ถูกไหมซึ่งตัวนี้ยังเป็น2อยู่เลยถูกไหมก็เปลี่ยนให้กลายเป็นส่วน4เนาะก็กลายเป็น9ลบ2ลบ3ส่วนด้วย4ถูกไหมมาคิดดูเนาะได้เท่าไหร่เนาะ1บวก2ได้3 3ลบ3ได้0 0ส่วน2ได้0ตัวต่อมาได้2ถูกไหม9ลบ2ได้7ถูกไหม7ลบ3ได้4ถูกไหม
4ส่วน4ได้1นั่นเองแสดงอันนี้เราได้มาแล้วเนาะแสดงว่าตัวนี้คือ x y z ที่เราต้องการหาเนาะเราบอกว่า x คือ x y แล้วก็ z ถูกไหมครับ x y z ก็เรียงตามตัวไปได้เลยอันนี้คือ x ถูกไหมนี่คือ x นี่คือ y ถูกไหมแล้วก็นี่ก็คือ z ของเราถูกไหมแล้วก็ได้แล้วเนาะว่า x เท่ากับ0 y เท่ากับ2แล้วก็ z มีค่าเท่ากับ1โอเคสำหรับเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ